กาสเปลี่ยนคำมันช่างสูงจริงๆคืนนี้เธอช่างสวยจริงๆไม่รู้จะหาหัวใจได้ยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับผมดิวอรุณพงศ์นะครับผมวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวผมพานักแต่งเพลงนะครับผมได้รับเกียรติจากนักแต่งเพลงมือทองที่แต่งเพลงบรรยากาศชวนเพลงพับให้ผมด้วยนะครับนั่นก็คือพี่เปากมลศักดิ์แล้วก็พี่ตู่ปิติครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตั้งแต่ปล่อยเพลงออกมาผมก็ไม่ได้คาดคิดนะว่ากระแสจะเป็นยังไงเพราะทุกอย่างมันใหม่หมดเลยอ่ะสำหรับผมดนตรีก็ใหม่แล้วก็คอนเทนต์ต่างๆที่อยู่ในเพลงมันก็ใหม่สำหรับผมด้วยแล้วก็พอปล่อยออกมาปุ๊บก็ถามเขาว่าคนฟังอ่ะรู้สึกเป็นยังไงเขาบอกโอเคเดี๋ยวเพลงน่ารักนะพี่ชอบนะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มไต่อันดับตามชาร์ตวิทยุขึ้นมาเรื่อยๆครับกระแสตอบรับถือว่าเกินค่าสำหรับผมมากโอกาสเปลี่ยนคำมันช่างสูงจริงๆคืนนี้เธอช่างสวยจริงๆไม่รู้จะหาหัวใจได้ยังไงตอนนั้นที่เราประชุมกันใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าดูเหมือนว่าพี่ตีกรีทอมัสเนี่ยเขาจะพูดขึ้นมาว่าเราเล่าเรื่องเราไปท่องไปเที่ยวอะไรกันยังไงเนี่ยเนาะมันก็แบบมันมีทะเลมีกองไฟมีเพลงมีอะไรที่มีบรรยากาศแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะหลงรักใครนี่สูงเลยนะใช่บรรยากาศชวนเพลียงพล้ำนะได้คำนี้มาก่อนได้คำนี้มาก่อนใช่เราก็เลยบอกมันเป็นคำที่มีกำลังผมจำได้แบบว่ามีซีนหนึ่งพอได้คำนี้มาปุ๊บพี่เป๋าพูดว่าคำนี้ดีผมนั่งข้างพี่เป๋าผมจำได้พี่เป๋าพูดว่าคำนี้ดีมันมีมันก็มันแพชชั่นเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มันเจ้าชู้อ่ะแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะเหมาะพี่คิดว่าเหมาะกับดิวอ่ะเพราะว่าดิวมองดูมันก็ดิวก็เป็นคนแบบเหมือนจะเจ้าชู้เหมือนจะเจ้าชู้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ไงอ๋อเหรอแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไงพี่แต่ว่าผมพอได้เนื้อเพลงมาปุ๊บเนี่ยมันตอบโจทย์ผมได้เหมือนกันนะแล้วมันมีบรรยากาศมันก็พอได้ยินคำนี้เนี่ยมันเหมือนมันเห็นภาพมันมีมิติอ่ะนะแล้วเราก็เลยคุยกับโปรดิวเซอร์คุยกับพี่ปอนใช่ไหมว่าให้พี่ปอนเขียนเมโลดี้ซัพพอร์ตคำนี้มาขอให้ลงคำว่าโอกาสเพียงพรำให้ได้ที่เหลือก็คือเราก็บอกโดยประมาณนี่อย่างนี้แหละว่ามันจะเป็นทะเลนะมันจะเป็นกลางคืนมีกองไฟนะแล้วก็จะมองกันไปมองกันมาโดยประมาณเนี่ยครับความเป็นลาตินลาตินนี่มันมีบรรยากาศลาตินนี่มันมีเสน่ห์มันเป็นเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องความเย้ายวนเจ้าชู้เจ้าชู้มันเย้ายวนมันให้บรรยากาศของทะเลด้วยครับใช่ใช่ใช่ริมทะเลเวลาเราได้ยินเราจะนึกถึงทะเลใช่ครับเพราะตอนที่เราคุยกันเนี่ยเราเห็นภาพทะเลตรงกันก็เลยรู้สึกว่าถ้าทะเลเนี่ยต้องลาตินนี่แหละจะบอกแล้วมันเป็นทะเลที่เป็นพอเป็นลาตินปุ๊บมันเป็นทะเลที่แบบไม่ค่อยซ้ำกับแนวที่มีในปัจจุบันนี้ด้วยนะผมว่าเพราะว่าตัวใหญ่ก็จะเป็นเห็นถ้าพูดถึงทะเลนึกถึงได้เก้ก่อนได้เก้ก่อนเสร็จปุ๊บมาสกาเสร็จปุ๊บมาเป็นเซิร์ฟแต่ละตินเนี่ยผมว่ามันเป็นแนวที่ใหม่สำหรับผมเลยนะผมขอยกมือเมื่อกี้เราพูดถึงนักดนตรีไปแล้วตอนนี้เรียกถึงพวกเขาก็มากันครับผมข้างหลังคือนักดนตรีของผมที่พูดถึงนะครับผมนี่คือพี่ซากนี่คือพี่ขนลอยและนั่นคืออาจารย์จอนครับผมโอกาสเปลี่ยนคำมันช่างสูงจริงๆคืนนี้เธอช่างสวยจริงๆไม่รู้จะหาหัวใจได้ยังไงครับผมนี่คือพี่สากโซโล่เขามีดีที่การพรมนิ้วลงบนกีตาร์พี่โชว์หน่อยได้ขอแบบแม็กซิกันแมนวัวกระทิงมาแล้วแต่เอาที่เราประทับใจที่สุดคือมาริโอ้ดีกว่ามาริโอ้ตามตัวเลมอนมาด้วยครับผมก็อันนี้พี่ศักดิ์มือกีตาร์แล้วต่อไปเป็นพี่ขอนลอยครับพี่ขอนลอยเป็นมือเพอร์คัชชั่นตอนได้ยินชื่อครั้งแรกตกใจนะ
ทำไมผมนึกว่าเป็นชื่อในวงการอ่ะเป็นชื่อจริงจริงชื่อจริงชื่อเล่นจริงๆชื่อเล่นจริงชื่อจริงด้วยอ่ะโอ้โหอ้าวชื่อจริงเหรอนายขอนลอยเนี่ยเหรอชื่อจริงชื่อเด็กชายขอนลอยเด็กชายขอนลอยใส่ต้องตอนเช้าเด็กๆตอนเช้าต้องไม่ชอบไปแม่ต้องเปิดอ่ะขอบคุณครับโอ้โหเท่านี้เหรอนี่ผมกูให้ใหญ่มากนะพี่จอนครับผมอาจารย์จอนครับผมโชว์หน่อยครับอาจารย์โชว์หน่อยครับอันนี้เครื่องดนตรีชนิดนี้เรียกว่าขลุ่ยใช่ไหมครับมันหนักยกยากฮะยกใช่ไหมโอ้โหยากโชว์เหมือนกันแต่มันหนักมันยกยากกว่าดับสนิทเออครับผมนี่คือเป็นเบสสองตัวดับเบิ้ลเบสอ้าวผมนึกมาตลอดว่ามันคือไวโอลินจริงๆมันคือไวโอลินพี่แต่เปียกน้ำมันขยายมีโอกาสเล็กลงมานะนี่คือจะบอกว่าพี่จอนเนี่ยเวลาซ้อมเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นอาจารย์ใหญ่ของวงจะคอยควบคุมจะคอย QC ตลอดเวลาว่าเฮ้ยเพลงนี้โอเคแล้วนะต้องคอยดีผมพูดถึงในแง่ดีพี่เป็นคนที่นิ่งที่สุดใช่ครับแล้วก็คอยคุมพี่ศักดิ์อีกทีหนึ่งพี่ศักดิ์นี่จะมีหลายเวอร์ชั่นศักดิ์หลายเวอร์ชั่นซ้อมกัน10ครั้งศักดิ์จะเล่นเหมือนกันสักครั้งเขาบอกตอนแรกเขาบอกมาเลยว่าเฮ้ย MV นี้นะดิวไม่ต้องเล่นเองแล้วล่ะดิวจะร้องอย่างเดียวดีใจมากครับผมไม่ค่อยถนัด acting เท่าไหร่ไม่ค่อยถนัดการเล่นเป็นแบบโอ้ยพระเอกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเข้าไปถึงหน้าเซตจริงๆแล้วพอมาเห็นบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดก็โอเคสวยดีทุกอย่างเซตออกมาได้ลงตัวมากสวยงามมากแล้วพอเห็นนางเอกปุ๊บ พี่ครับเปลี่ยนบทได้หรอครับพี่ ผมพลาดไม่แล้วตอนแรกเนี่ยตอนก่อนจะทํา MV พี่เขาได้คุยกับพี่โจด้วยเขาคุยว่าคือเขาถามว่าบรรยากาศแนวเพลงอย่างเงี้ยเพราะจะเอาไปคิดภาพต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าลุคดิวเขาคิดมาแล้วมันก็จะเป็นชิลๆเป็นอย่างเงี้ยแหละก็บอกว่าเออมันจริงๆดิวเขาอยากได้กลิ่นมันทะเลเป็นอะไรตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ตกลงกันแล้วนะว่าเฮ้ยขึ้นรถกี่โมงอ่ะนัดกันดิจะไปยังไงอ่ะให้รถมีที่ว่างไหมโอ้พี่เหลือเฟือมากพอถึงเวลาจริงๆพี่ไปไหนครับติดประชุมวันนั้นติดประชุมทำงานเพลงต่ออย่างอื่นอยู่ครับผมแล้วก็พอไปเสร็จปุ๊บเอ็มวีออนปุ๊บมาโวยวายกับผมทำไมไม่เคยบอกว่านางเอกสวยขนาดนี้ถ้ารู้ตั้งแต่แรกเนี่ยผมจะลางานผมเคยครับผมก็นี่แหละเป็นความสนุกสนานในการทำงานของเรานี่นอกจากเพลงแล้วยังรวมไปถึงการทำงานใน MV ด้วยนะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าทำไมพี่โจถึงโวยวายกับผมขนาดนี้ว่าไม่ได้ไปถ่าย MV ในวันนั้นนะครับผมไปดู MV ดีกว่าว่านางเอกสวยขนาดไหนยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับโอกาสเปลี่ยนพร้อมมันช่างสูงจริงๆคืนนี้เธอช่างสวยจริงๆไม่รู้จะหาหัวใจได้ยังไงครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยผู้มีพระคุณของผมไม่ได้มีแค่2ท่านนี้เท่านั้นนะครับผมตอนนี้มีอีก2คนเพิ่มเข้ามานะครับผมนั่นคือพี่โจและพี่ออสนะครับ2คนนี้เป็นโปรดิวเซอร์หลักของอัลบั้มผมเลยแนะนำตัวหน่อยพี่ครับสวัสดีครับโจนะครับเหมือนเพชรอมราครับครับออสนะครับพี่เชษฐ์ทรัพย์เจริญครับแต่รู้บ้างโอ้บ้างบ้างปล่อยมันไปตามเสียงเพลงไปตั้งแต่เริ่มทำอัลบั้มนี้เลยเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้อะไรจากพี่ๆเขาเยอะแบบเยอะมากจริงๆเพราะว่าเอาจริงๆผมไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องดนตรีหรือเรื่องการทำเพลงมาก่อนเลยแล้วพอได้มาคุยกันอย่างกับพี่โจเนี่ยผมเจอแทบทุกอาทิตย์เลยตอนแรกทุกวันเจอแทบทุกวันเลยนะแบบสอนตั้งแต่เริ่มร้องเพลงอ่ะแล้วก็สอนตั้งแต่การเริ่มหัดเขียนเพลงคิดคอนเทนต์ต่างๆแล้วคือเหมือนผมได้มาเรียนโรงเรียนอีกโรงเรียนนึงเจอแบบโอ้โหอาจารย์รุ่นเก่าพี่ตู่พี่เปาเจอพี่โจเจอพี่ตีเจอหลายๆคนคือเป็นประสบการณ์ที่แบบผมไม่รู้ว่าผมจะหาที่ไหนได้ในชีวิตนี้อีกหรือเปล่าเนี่ยผมพูดจริงต้องขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมมากขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากโอกาสเปลี่ยนพร้อมมันช่างสูงจริงๆคืนนี้เธอช่างสวยจริงๆไม่รู้จะหาหัวใจได้ยังไงตอนแรกมาเจอมาผมว่าเงียบๆเชียบๆผมจำเขาได้แค่เดดล็อกแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เรียกให้ผมมาดูแลดิวสังเกตหัวเดดล็อกไม่มีมีเด็กคนหนึ่งนั่งกำลังนั่งเขียนคอนเทนต์อยู่เขียน
ขียนคอนเซปต์อยู่เต็มมากเต็มอยู่ใน iPad เขาเขียนไว้เยอะมากนะครับแล้วก็เจอครั้งแรกก็คือเขาเป็นคนที่มีครีเอทีฟในการคิดมั้งคิดเยอะมากพอได้คุยกันได้เจอกันได้ร่วมงานกันเนี่ยก็เราก็ลืมภาพที่เขาเป็นเดอะสตาร์ลืมไปเลยก็คิดว่าเขาเป็นศิลปินคนหนึ่งแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงก็คือสิ่งที่เราเห็นในอัลบั้มนี้หรือเพลงที่เราได้ฟังเนี่ยก็คือมีความเป็นตัวเขาแทบจะ 100% เพราะว่ามันมาจากเขาก็คุยกันเยอะคุยกันทั้งการร้องเพลงที่ไม่ใช่นักร้องประกวดแล้วนะนี่เป็นอัลบั้มเราต้องหาสไตล์ของตัวเองก็ปรับกันเยอะแล้วก็ตีความถึงเนื้อเพลงอย่างเพลงบรรยากาศชวนเพียงพร้ำเนี่ยก็ตีความหลายแบบร้องหลายแบบก็เราก็ตีความว่าชื่อเพลงมันอาจจะล่อแหลมแต่จริงๆแล้วมันคือสุภาพบุรุษคนหนึ่งคนดีคนดีคนหนึ่งคิดว่ามันคือคนดีเราจะต้องถ่ายทอดในมุมนี้คือเป็นคนที่ไม่คิดจะเอาเปรียบผู้หญิงรู้ตัวก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรารักเขาเราค่อยคิดต่อว่าเราจะทำอะไรในแบบที่มันถูกต้องเป็นคนใจง่ายไม่เธอสำหรับดิวนะก็เริ่มต้นเคยร่วมงานกับดิวเพลงหนึ่งเพลงเก่าละครรักเดที่พักได้มีโอกาสเรียบเรียงให้ดิวเพลงนั้นแต่ผมไม่เคยเห็นหน้าพี่ออสเลยนะตอนนั้นน่ะโอเคก็เพลงนั้นดิวก็ยังร้องที่เป็นสไตล์ของเพลงช้าเพลงซึ้งเพลงป๊อปอยู่ครับแต่พอมีโอกาสได้มาคุยกับดิวแล้วก็ได้มารู้จักดิวก็เป็นคนหนึ่งที่มองโลกค่อนข้างจะดีทีเดียวมองโลกในแง่ดีมองมีมุมมองของตัวเองที่ชัดเจนแล้วก็ลักษณะนิสัยของดิวก็จะถูกถ่ายทอดออกมาในเรื่องของเนื้อเพลงด้วยแล้วก็ในเรื่องของดนตรีที่ดิวชอบฟังแล้วก็ดิวชอบมากๆในเรื่องของเครื่องดนตรีที่น้อยๆชิ้นเพราะดิวบอกว่าอยากให้ตัวเองได้มีโอกาสได้สื่อสารแบบว่าชัดถ้าเครื่องดนตรีมันเยอะมันโอกาสที่สื่อสารมันค่อนข้างถูกเบียดบังไว้นิดนึงก็เลยออกมาเป็นเพลงบรรยากาศชวนเต้นฟังถ้าหากมันพร้อมบอกรักเธอลงไปพรุ่งนี้จะมองหน้ากันยังไงจะหาว่าฉันเป็นคนใจง่ายไหมเธอพอดิวก็ร้องเพลงนี้ออกมาเออมันก็เข้ากับเขาดีก็คือตอนแรกจริงๆก็คือประชุมด้วยกันแล้วก็คุยกันว่าเออคอนเซ็ปต์เพลงอย่างเงี้ยชอบไหมชอบเดี๋ยวจะลองเขียนมาให้แล้วก็ทำพี่ปอนทำดนตรีครับเท่าที่ได้คุยกับเขาเขาเป็นว่าเขาก็มีเขาเป็นเหมือนกับเป็นน้องที่มีมิติคือมันก็ง่ายต่อการทำงานเวลาทำงานกับศิลปินบางคนเราจะถามว่าเออคิดอะไรอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรก็ส่วนใหญ่ๆแล้วก็จะบอกว่าแล้วแต่พี่ครับยังไงก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งไอ้อย่างนั้นนะจริงๆแล้วมีคนทำงานจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันทำให้เรามันไม่ช่วยอะไรมันทำให้เราทำงานยากไม่ง่ายอย่างที่มันควรจะเป็นเพราะว่าอัลบั้มเนี่ยมันเป็นอัลบั้มของเขาใช่ไหมครับเหมือนเราตัดเสื้อผ้าให้เขาใส่แต่ถ้าเกิดเขาไม่มีไอเดียอะไรเลยเนี่ยมันก็ทำให้เราลำบากแต่สำหรับดิวเขาจะเป็นน้องที่มีไอเดียพยายามคิดอย่างนู้นคิดอย่างนี้คิดถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็โอเคมั่วบ้างไม่มั่วบ้างถือว่าในแง่การทำงานร่วมกันก็ถือว่าดีกว่าไม่เกี่ยวก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีก็อยากให้เขาประสบความสำเร็จครับที่ว่าเป็นศิลปินเป็นน้องที่พร้อมทั้งนี้ใส่ใจคอทั้งความสามารถนะครับก็อวยพรอยากให้เขาประสบความสำเร็จครับครับและนี่คือจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นครูผมหมดเลยนะเพราะว่าทุกคนมีมุมแต่ละมุมที่สอนผมได้ในการทำงานเอามาปรับใช้ในการทำงานในภายภาคหน้าต่อไปได้หมดเลยจริงๆนี่ผมประทับใจในการทำงานอัลบั้มนี้ที่สุดยอดมากครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยผู้มีพระคุณของผมไม่ได้มีแค่2ท่านนี้เท่านั้นนะครับผมตอนนี้มีอีก2คนเพิ่มเข้ามานะครับผมนั่นคือพี่โจและพี่ออสนะครับ2คนนี้เป็นโปรดิวเซอร์หลักของอัลบั้มผมเลยแนะนำตัวหน่อยพี่ครับสวัสดีครับโจนะครับเหมือนเพชรอมระครับครับออสนะครับพี่เชษฐ์ทรัพย์เจริญครับร่วมงานกับพี่แต่ละคนยังไงบ้างครับแล้วก็ให้พี่แต่ละคนพูดถึงเรื่องพี่คือจริงๆนะคือตั้งแต่เริ่มทำอัลบั้มนี้เลยเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้อะไรจากพี่ๆเขาเยอะแบบเยอะมากจริงๆเพราะว่า
เอาจริงๆผมไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องดนตรีหรือเรื่องการทำเพลงมาก่อนเลยแล้วพอได้มาคุยกันอย่างจากพี่โจเนี่ยผมเจอแทบทุกอาทิตย์เลยตอนแรกๆทุกวันเจอแทบทุกวันเลยแล้วแบบโอกาสเปลี่ยนคำมันช่างสูงจริงๆคืนนี้เธอช่างสวยจริงๆไม่รู้จะหาหัวใจได้ยังไงผมคิดว่าเนื้อเพลงของดิวชุดเนี้ยมันไม่ควรจะมีเรื่องอกหักเสียใจเศร้าซึมอะไรเงี้ยเราควรจะเป็นเพื่อนใช่เป็นเพื่อนกับคนที่ฟังมากกว่าอัลบั้มนี้มันก็จะมีดิเรกชันที่เป็นเพลงฟังที่ไม่น่าเบื่อแล้วก็ไม่แจกหมอนคือคอนเซปต์เราคือเป็นเพลงอีซี่ทำไงให้เพลงอีซี่แล้วมีจังหวะพอมันเป็นอะคูสติกแล้วมันเป็นน้อยชิ้นพอน้อยชิ้นปุ๊บมันต้องทำยังไงให้มันเป็นวาไรตี้มากวาไรตี้ในเรื่องของดนตรีลายดนตรีเนื้อหาอะไรเงี้ยนะครับก็คิดกันเยอะตอนแรกที่คุยกันเลยนะบอกเลยพี่ผมอยากได้เลเก้อะโอ้โหเฮ้ยพี่ผมอยากได้เลเก้อะมันแบบโอ้เรฟเลนเยอะมากของดิวคือผมอยากได้เลเก้ผมอยากเป็นนู่นผมอยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็เราก็ลองไปเทสเสียงกันดูร้องอยากร้องแบบไหนตอนแรกก็มาแบบพลังแบบโอ้โหพลังแบบสุดร้องแบบสุดแบบเค้นแบบอะไรเงี้ยมันก็ฟังแล้วไม่เพราะเพราะเพลงพวกนี้มันต้องฟังแล้วมันต้องอินแล้วมันก็ต้องอยู่กับมันได้หลายๆเราต้องสบายด้วยอ่ะสบายเราสบายก่อนคุณคนฟังก็จะสบายตามเราแต่รู้บ้างโอ้พึ่งบ้างปล่อยมันไปตามเสียงเพลงไปมองกันไปเพลงบรรยากาศนี่ซ้อมอยู่ประมาณ3เดือนเพลงเดียวใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าโหดเพราะว่าผิดคำเดียวต้องกลับไปร้องใหม่ใช่ครับตั้งแต่ต้นวันนั้นเนี่ยผมแค่พลาดโน้ตเดียวจริงๆนะแค่โน้ตเดียวแค่ผมสะบัดหางไม่ได้แค่นั้นน่ะแล้วคือผมอัดใหม่ตั้งแต่ต้นประมาณเกือบ 30-40 รอบอ่ะกำลังวิงวอนอยู่พี่ช่วยผมอีดิตสักนิดนึงมั้ยก็เลยส่งตาวิ่งๆๆพี่อีดิตก็ได้นะไม่กลับไปร้องใหม่โทษกลับไปร้องใหม่เพราะว่าจะได้ฝึกจะได้เข้าใจแล้วก็วิธีการของเราก็คือง่ายๆห้ามกลางเนื้อเพลงร้องเพื่อจะได้เข้าถึงอารมณ์เพลงต้องจำเนื้อให้ได้ต้องทำกันบ้านมาจากบ้านอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันค่อนข้างจะฝึกกันเปลี่ยนใหม่หมดเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราร้องเพลงเนี่ยด้วยความที่มันเป็น เพลงละครหรือว่าเพลงอะไรส่วนใหญ่เวลาไปตามงานต่างๆจะร้องแบ็คแท็กครับผมแล้วก็พอมาจริงๆแล้วผมชอบร้องดนตรีสดอยู่แล้วนะเพราะว่าทุกอย่างมันจะฟิลมันจะได้กว่าแล้วเราจะหยุดท่อนไหนจะดีไซน์ท่อนใหม่อะไรยังไงก็ได้โอกาสเปลี่ยนคำมันช่างสูงจริงๆคืนนี้เธอช่างสวยจริงๆไม่รู้จะหาหัวใจได้ยังไงโอ้อย่างผมทรงนี้เนี่ยผมก็วาดใส่กระดาษไปนั่งคิดอยู่ยังไงดีว่าคิดไม่ออกหาริฟเฟอเรนซ์ไม่ได้อ่ะแล้วก็เลยวาดใส่กระดาษเลยสเก็ตเป็นรูปเลยพี่ผมอยากได้ทรงนี้อยากได้หางอย่างงี้อยากได้อย่างงี้อยากได้เสื้อผ้าประมาณนี้วาดไปให้เขาดูแล้วก็หาริฟเฟอเรนซ์เนี่ยมันจะหาง่ายตรงเสื้อผ้ามันจะพอหาได้อยู่แต่หัวหางเนี่ยมันหาไม่ได้ก็เลยต้องวาดให้เขาดูเลยก็เลยมีโอกาสได้คุยกับพี่สไตลิสต์แล้วเขาก็โอเคเขาก็รับความเป็นเราได้ครับผมแล้วเขาก็เอาไปขยายงานต่อแล้วทุกอย่างที่เอากลับมาให้เราดูในเป็นภาพที่แบบสมบูรณ์แล้วเนี่ยเอ้ยมันก็ค่อนข้างจะตรงใจเรามากๆเลยทีเดียวมันไปตามเสียงเพลงไปมองกันไปมองกันมายิ่งสบในตายิ่งเหงาใจคนก็สวยตาก็ใสอะไรอะไรก็สวยงามดาวก็อยู่ทะเลก็ย้ำให้ปล่อยมันไปตามเสียงเพลงไปเพิ่งมารู้ตัววันไหนคืนนี้มีแค่สองเราเหลือแต่แสงดาวกับเราเท่านั้นโอกาสเปลี่ยนพลับมันช่างสูงจริงๆคืนนี้เธอช่างสวยจริงๆไม่รู้จะหาหัวใจได้ยังไงถ้าหากมันพลาดบอกรักเธอลงไปพรุ่งนี้จะมองหน้ากันยังไงจะหาว่าฉันเป็นคนใจง่ายไม่เธอThank you.
ครับผมก็อย่างที่เห็นกันเมื่อกี้ได้เล่นสดๆไปจะบอกว่าจริงๆแล้วผมชอบฟีลของการเล่นสดมากๆนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเราสามารถปรับได้หมดเลยคือไม่ว่าจะเป็นท่อนนั้นอยากจะเบาท่อนนี้อยากจะร้องท่อนนี้หนักหน่อยอยากจะเปลี่ยนแปลงท่อนนั้นท่อนนี้มันสามารถครีเอทได้ทุกอย่างเลยครับมันก็เลยแบบมันได้ความรู้สึกมันได้อารมณ์มากกว่ามันได้ความสนุกในการครีเอทในการทำสิ่งใหม่ๆต่างๆเพิ่มขึ้นมากกว่าก็เป็นสิ่งที่ชอบมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณ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 ครับนั่นไงล่ะครับผมก็นี่แหละนี่คือการทำงานของอัลบั้มนี้ของเพลงนี้ทั้งหมดที่ผมได้เล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะมีความสุขเหมือนกับที่ผมมีความสุขอยู่ตอนนี้แหละแล้วก็อยากจะฝากชิ้นงานชิ้นนี้ที่พวกเราทุกคนตั้งใจมากๆนะครับผมก็อยากจะฝากทุกคนไว้ด้วยสำหรับเพลงบรรยากาศเสียงเพลงพลังครับผมก็แล้วอีกอย่างนึงที่อยากจะขอบคุณเลยขอบคุณโปรดิวเซอร์ทุกคนที่ทำให้เกิดเพลงนี้ขึ้นมานี่ผมภูมิใจมากกว่าที่ได้ยินว่าเฮ้ยดีลเพลงดีจังก็คือทุกคนมองไปถึงทีมงานของผมทุกคนอันนี้ต้องขอบคุณแฟนเพลงทุกคนมากๆครับผมยังไงก็ฝากเพลงบรรยากาศชวนเพลงพรำไปด้วยแล้วก็ฝากติดตามอัลบั้มที่กำลังจะมีในอนาคตนี้ด้วยครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบนะอยากดาวน์โหลดไว้นะได้เลยทั้งเพลงเต็ม MV แล้วก็ริงโทนนะครับผมดอกจัน 123-0132 หรือว่าจะดาวน์โหลดใน iTunes Store ก็ได้ครับ